1 2 3 4 5 6 7 8รู้สึกพอรู้สึกตอนนั้นก็ไม่ได้นับแล้วครับรู้สึกว่าเออมันเพิ่งรู้สึกว่าเออไอเวลาที่เรายืนนิ่งๆแล้วเรารับเนี่ยมันดูเหมือนโดนถาโถมแล้วแบบซีนสุดท้ายของอิดก็ดีมากที่ตอนอิดจะเดินเข้ามาแล้วอิดทำอะไรไม่รู้ว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากมันไม่ใช่คือแบบเคยเห็นอิดคนหนึ่งที่เคยคิดท่าตลอดเวลาตอนออดิชั่นมาอิดจะคิดท่าที่แบบอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันแบบคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบวันนั้นตอนที่อิดเดินเข้าเวทีมันคือแบบเฮ้ยเนี่ยอิดมาแล้วอ่ะนี่คืออิดครูไม่รู้ว่ามีใครบอกหรือยังว่าวันนั้นครูทุกคนร้องไห้หมดเลยทุกคนมันแบบมันสนุกมากมันสนุกแบบเชิญค่ะเชิญอิ่มใจเนาะเออมันเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากแล้วถ้าแบบใครออกเราคงจะแย่มากโทษไม่ได้ฟังพี่แม็กเออโทษพี่เองเวลาฟังแสดงเนี่ยพออารมณ์ออกมาแล้วเสียงมันก็จะสั่นครูเขาก็คอมเมนต์ว่าพยายามให้หาตรงกลางไม่ได้ให้แบบว่าให้อารมณ์เท่านี้แล้วก็เอาเสียงอีกเท่านี้ให้มันไปด้วยกันตอนนี้เหมือนแบบหาตรงกลางไม่ได้เหมือนที่เราเคยทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันหนึ่งจำได้ปะบาลานซ์เราบาลานซ์ที่เรามีวันนั้นมีครูนุชกับครูมั้งวันศุกร์อ่ะคือเวลาที่คนเราหาตรงกลางให้ได้มันต้องหาให้ได้หมดนะทั้งร่างกายทั้งเสียงทั้งจิตใจเราบางทีมันต้องหาตรงกลางไม่งั้นเชิญค่ะลูกเชิญขยับนิดนึงเข้ามาในหมู่บ้านให้แกน้องหมีได้มานั่งในน้องหมีเลยเมื่อกี้ลูกหมีไปขยับเฮ้ยโอ้โหของเดี๋ยวที่ไปตรวจงั้นหนูจะกลับมาทำไมล่ะคุณไปตรวจแล้วเหรอไปยังมีใครยังไม่ได้ตรวจกี่โลยังเลยใช่ป่ะเขาบอกว่าจะพรุ่งนี้เดี๋ยวเขามาเรียกลูกเดี๋ยวเขามาเรียกค่ะอยากคุยหมดอีกคนเดี๋ยวใครอีกนะคะซันนี้มาแล้วเหลือพี่แอนแอนคนเดียวปะเหลือแอนคนเดียวสอนดิเต้นคอนเสิร์ตนี้ด้วยอบอุ่นทั้งพูดทั้งหนีเสียงคือเสียงมาแล้วเสียงปานทองเปล่าเมื่อกี้คุยกับพี่พี่เขาว่าอยากให้แชร์ความรู้สึกให้ฟังเป็นไรอ่ะนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าก็มีปัญหาอะไรครูอยากเวียงครูก็อยากรู้ไงเพราะว่าอย่างสัปดาห์แรกมาถึงสัปดาห์ที่3เนี้ยบางทีความรู้สึกอะมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วครูเกดก็ชอบรู้ความรู้สึกไงเรื่องอารมณ์เพราะว่ามันคือวัตถุดิบอะของนักแสดงอะแล้วครูก็เลยบอกว่าเออบางทีดีใจคือเราไม่ได้แต่ร้องอ่ะคือคุณเมื่อวันเสาร์นี่คุณแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เอาแต่ร้องเพลงอ่ะครูไม่ได้จะบอกว่าการร้องเพลงมันไม่มีอะไรนะแต่บางทีสัปดาห์แรกได้เห็นว่าทุกคนเอาแต่ร้องเพลงอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันมีเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกที่ต้องร่วมกับผู้ชมหรือแม้แต่ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวต้องเอามาแชร์กับคนอื่นเขาเอาแต่ร้องเพลงแต่พอมาสัปดาห์เนี้ยเมื่อวันเสาร์เลยมาขอบคุณด้วยใจจริงกับทุกคนว่าเฮ้ยมันสนุกอะแล้วรู้สึกได้เลยแบบไม่เสียแซงไม่เอาแต่ร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกดีใจก็เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันดีมากๆนะที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นอีกเห็นว่าไม่คือไม่เริ่มนี่คือคุณเริ่มไม่ได้แคร์กับทั้งแค่ตัวเองแล้วไงคุณทำแบบที่ศิลปินควรจะทำคือการแชร์คือการรับแล้วก็ให้แล้วก็รับอะไรเงี้ยตรงเนี้ยคืออยากบอกว่ามันดีมากๆแล้วก็ ทำอะไรที่ยากเ นาะยากเหมือนกันนะไม่มีใครทำแบบอาทิตย์เดียวแล้วเป็นแบบนี้อ่ะมันยากเมื่อกี้คุยมาถึงพี่อิดก็แบบบอกมียังมีปัญหาอยู่หน่อยพี่แม็กกะพี่แม็กนี่หนักเหมือนกันนะพี่แม็กกับพี่อิกแล้วก็พี่ซานนี้หนักอะไรอ่ะคือปากเหวความรู้สึกเอาตอนที่ยังเล่นอยู่แล้วกันครับคือทีแรกเนี่ยก่อนที่วันที่มาจะไปเล่นคอนเสิร์ตพี่แม็กเล่นให้คุณครูดูวันศุกร์ครับรู้สึกปลอบโปร่งมากครับแต่ทีนี้พอคือรู้สึกว่าโอเคนึกภาพออกว่าถ้าเกิดเราไปอยู่คอนเสิร์ตเนี่ยเราจะส่งยังไงบ้างนะครับ
แต่ทีเนี้ยพอไปถึงวันจริงอะครับก็คือมันมีเรื่อง blocking เข้ามาแล้วก็มีท่าเต้นที่แม็กควรจะปรับอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยครับเลยทำให้แม็กกังวลเรื่องนี้ด้วยเลยทำให้รู้สึกว่าสื่อสารกับคนดูน้อยลงนะครับเหมือนจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักอันแรกคือต้องพยายามจะสื่อถึงเขาให้ได้ก่อนนะครับก็คือรู้สึกเสียดายส่วนนี้แต่ก็มีความสุขดีที่ได้ทำโชว์นี้ครับแล้วพอฟีดแบ็กมาเจออะไรล่ะไม่ใช่ฟีดแบ็กไม่ต้องมายืนอ่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดเลยอ่ะใช่ครับตรงนั้นมันยังไงคือรู้สึกว่าทีแรกก็ตกใจนะครับว่าเราไม่ได้คาดมาก่อนแล้วทีนี้พอปุ๊บตั้งสติได้ปุ๊บโอเคอะไรจะเกิดต้องเกิดเราต้องเคารพความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับเราก็เดินมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำหน้าไม่สบายใจเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรขนาดนั้นไม่อยากให้ทุกคนไม่สบายใจครับคือว่าถ้าเกิดแม็กต้องออกก็ไม่เป็นไรแต่หน้าคือครูก็เห็นนะคือพี่แม็กเป็นคนที่ควบคุมผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่เป็นคนที่ควบคุมได้ดีแบบอารมณ์ต่างๆแบบไม่ยอมให้มันรู้ให้คนอื่นรู้สึกว่าจะไม่ดีไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยเห็นก็มายืนก็รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำตรงนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อารมณ์ของสัปดาห์แรกกับสัปดาห์นี้เป็นไงมีกำแพงอย่างที่พี่อีกบอกนะสัปดาห์แรกๆก็ยังมีกำแพงครูว่าแม็กก็มีกำแพงอยู่มากเหมือนกันในแง่ที่มันมีฟอร์มอะไรบางอย่างที่ปิดตัวซึ่งเป็นฟอร์มที่ดูดีด้วยอ่ะแต่ว่าพอมาเจอความหลากหลายปุ๊บอ่ะคือว่าแม็กเริ่มละลายฟอร์มเฮ้ยเริ่มแบบเอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยเนาะเราต้องทำแบบนี้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แม็กรู้สึกโทษนะครับแม็กรู้สึกดีนะครับที่ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเข้ากับเราแม็กขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยครับให้ทำให้เรารู้จักอะไรมากขึ้นด้วยครับเล่นอะไรได้เยอะเนาะพี่ออฟตอนนี้รู้สึกทำออกมามันก็โอเคแต่ว่ามันดูแล้วมันก็เหมือนตอนซ้อมมันไม่มีอะไรแปลกที่ตอนแสดงที่บนเวทีพอหันมาดูเทปมาอะไรแล้วมานั่งคิดใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าคิดในขณะที่กำลังอยู่บนเวทีก็จากที่ครูบอกด้วยว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าได้อะไรน่าจะได้อีกอ่ะน่าจะได้อีกแต่ว่าดูแล้วมันยังไม่สุดตอนแรกที่ยังไม่บอกครับคิดว่าสุดยังไงนะฮะตอนแรกที่คุณครูยังไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยครับคิดว่าออฟทำความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะดีมากแล้วอิ่มถูกป่ะทำเสร็จแล้วอิ่มใจไหมอิ่มพอแล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนซานิอะครับถ้าเกิดเริ่มมีคนเขาเฮ้แล้วถ้าวีคเนี้ยเรากลัวว่าถ้าวีคไหนเนี่ยทำได้ไม่ดีขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราตั้งใจแล้วแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นมาเรากลัวว่ามันรักษาแฟบลงไม่ได้อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่เหมือนเราเหมือนได้มีมงกุฎมีตำแหน่งอะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงเราจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้แต่การแสดงทุกครั้งไม่ได้บอกว่าคอมเมนต์ไม่ดีแล้วแปลว่าออฟไม่ดีนะเพราะจริงๆแล้วออฟคิดว่าดีแล้วดีที่สุดแล้ว แต่ว่ามันมีมุมมองอื่นที่เขาอยากให้ออฟเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะยังมีอีกคนดูอีกตั้งเยอะแยะบอกว่าออฟโชว์ดีมาก แต่เรื่องที่พวงกับเรื่องท่าหรือพวงกับเรื่องเดินก็ยังใช่เพราะว่าของเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เดี๋ยวนะครูก็ไม่ได้รู้สึกครูเก๋เป็นเขาใส่แว่นหรือเปล่าคะครูเก๋เป็นจะพูดเรื่องตำแหน่งก่อนว่าเวลาที่ได้มีพอเราเริ่มอ่ะเราเริ่มจะฟูแล้วเนี่ยมันย่อมเราต้องเริ่มนักเราจะต้องเริ่มกลัวในใจเหมือนกับพวกนัก